ในเรื่องของการตั้งวาล์วเนื่องจากรถลูกค้าคันนี้นะครับติดแก๊สนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้แก๊สมาตลอดรถที่ใช้แก๊สครับความร้อนสะสมจะค่อนข้างเยอะกว่ารถที่ใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าตัวแก๊สมันค่อนข้างแห้งส่งผลไปหมดนะในเรื่องของวาล์วเรื่องของหัวฉีดหัวเทียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ารถใช้แก๊สอย่างเดียวแล้วไม่จำเป็นจะต้องเช็คหัวฉีดน้ำมันนะครับต้องเช็คเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรอธิบายคร่าวๆหน่อยว่าตั้งวาล์วอ่ะตั้งตรงไหนเผื่อมีคนอยากรู้เผื่อมีคนอยากรู้เท่ากับผมอยากรู้ตัวนี้มันเป็นตัวกระเดื่องสำหรับตั้งวาล์วตัวนี้มันเป็นตัวกดวาล์วเป็นแกนกระเดื่องกดวาล์วก็จะมีช่องว่างของตัวนี้หัวปลายหัวฉีดอะไรพวกนี้ออกมาดูแต่ดูจากตาเนี่ยอันเนี้ยโอริงแข็งแล้วการเทสหัวฉีดผลออกมาเป็นยังไงครับจากการเทสเบื้องต้นคือตอนนี้น้ำมันฉีดน้อยกว่าสูบหนึ่งมีแจ็คพอตหนึ่งอย่างครับเห็นไหมครับมีหัวฉีดหยดครับสูบหนึ่งซึ่งปกติแล้วครับหัวฉีดมันควรจะฉีดน้ำมันเป็นฝอยซึ่งไม่ควรจะเป็นหยดอย่างนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซ่อมรถบ้านๆนะครับ EP ที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่ได้นับนะครับก็วันนี้รถลูกค้าเป็น CRV Gen 3นะครับเข้ามาด้วยอาการวาล์วดังถ้าใครจำไม่ได้นะว่าวาล์วดังเป็นยังไงเดี๋ยวย้อนไปดูคลิปเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูอาการวาล์วดังนะครับเคยถ่ายลงไปแล้วพอดีตอนแรกที่รถลูกค้าเข้ามาถ่ายไม่ทันพอดีเร่งรีบไปนิดนึงก็เลยให้ช่างทำไปก่อนเลยนะครับก็ลูกค้าเข้ามารายการซ่อมมีทั้งหมดกี่รายการวะ4รายการมั้งตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างแอร์โฟอันนี้ผมรวมเป็น1ชุดนะครับตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างแอร์โฟล้างหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกลอกนี่ลูกลอกไฮดรอลิกนะครับแล้วก็สายพันหน้าเครื่องก็คือลูกค้าบอกว่าตอนเช้าอ่ะเวลาสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นๆอ่ะมันจะมีเสียงกิ้งๆๆๆเหมือนเหล็กกระทบกันนะครับก็นี่ดูตัวนี้ลูกลอกนะครับเห็นเนี่ยเห็นรอยไหมครับรอยมันขูดก็คือมีเรียกอะไรอ่ะมีเหล็กถากออกไปอ่ะเนื่องจากว่าตัวลูกลอกไฮดรอลิกอันเนี้ยมันหลวมนะครับเนี่ยกึกกัก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 แล้วก็ลูกปืนแตกนะครับครับก็ทำการเปลี่ยนตัวลูกลอกไฮดรอลิกไปแล้วก็เปลี่ยนสายพันหน้าเครื่องไปด้วยเลยนะครับส่วนในเรื่องของการตั้งวาล์วเนื่องจากรถลูกค้าคันนี้นะครับติดแก๊สนะครับแล้วก็ลูกค้าใช้แก๊สมาตลอดรถที่ใช้แก๊สครับค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรความร้อนสะสมจะค่อนข้างเยอะกว่ารถที่ใช้น้ำมันนะครับเพราะว่าตัวแก๊สมันค่อนข้างแห้งส่งผลไปหมดนะในเรื่องของวาล์วเรื่องของหัวฉีดหัวเทียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่ารถใช้แก๊สอย่างเดียวแล้วไม่จำเป็นจะต้องเช็คหัวฉีดน้ำมันนะครับต้องเช็คเหมือนกันนะครับเพราะว่าหัวฉีดน้ำมันอ่ะมันทำงานแค่ตอนวอร์มเครื่องคือพอความร้อนมันถึงปุ๊บมันถึงจะตัดเข้าแก๊สนั่นก็คือตัดการทำงานของระบบน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนไปใช้แก๊สแทนนะครับมันทำให้หัวฉีดอ่ะมันฉีดอยู่เฉยเลยแล้วหยุดแต่ว่ายังมีความร้อนอยู่มันทำให้หัวฉีดนะครับหยุดการทำงานโดยที่หัวฉีดอ่ะมันยังมีความร้อนอยู่ใกล้ๆกับมันนะครับก็คือมีความร้อนอยู่ในตัวมันนั่นแหละครับก็เดี๋ยววันนี้เราทำการรื้อออกมาตรวจเช็คทั้งหมดนะครับวาล์วตอนนี้ตั้งไปแล้วนะครับเหลือล้างหัวฉีดแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูขั้นตอนของการล้างหัวฉีดกันอีกทีนะครับตอนนี้ที่สควอชเราก็ล้างหัวฉีดได้เร็วแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ช่างมือหนึ่งมานะครับเดี๋ยวแพนไปดูช่างมือหนึ่งช่างครับช่างมือหนึ่งช่างมือหนึ่งนะครับอีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์โอเคก็เดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนของการล้างหัวฉีดกันละกันเดี๋ยวบอกประโยชน์ของการตั้งวาล์วก่อนการตั้งวาล์วอ่ะไหนๆก็เดินมาแล้วอ่ะการตั้งวาล์วนะครับก็คือการตั้งให้ระยะของกระเดื่องวาล์วที่กดวาล์วมัน
ชิดหรือมันห่างใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่อยู่ที่เราตั้งซึ่งรถอ่ะปกติอ่ะพี่พอมันใช้ไปสักระยะนึงอ่ะวาล์วมันจะเริ่มห่างถูกไหมตัวตั้งวาล์วมันจะสึกลงเรื่อยๆมันก็จะมีระยะเก็บของวาล์วเพิ่มขึ้นก็จะมีมันกดกระทบกระทบกันไปคือมันเหมือนไม่กระทบแหละแต่มันกระทบกันเล็กๆอยู่ในเล็กๆแล้วก็กดในระยะนานๆมันก็จะสึกลงเรื่อยๆมันก็จะเริ่มห่างเรื่อยๆก็จริงๆการตั้งวาล์วมันควรจะตั้งทุกๆแสนโลหรือยิ่งถ้ารถใช้แก๊สอะครับยิ่งควรต้องเข้ามาเช็คบ่อยใช่ต้องเช็ครถใช้น้ำมันใช่ดูคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่สเต็ปใกล้เคียงกันก็คือตั้งวาล์วล้างลิ้นล้างแอร์โฟลว์ล้างหัวฉีดนะครับนี่ให้ดูอันนี้เป็นชุดหัวฉีดที่ถอดออกมานะครับคันนี้เป็นซิตี้คันนี้ลูกค้าใช้น้ำมันล้วนนะครับรถวิ่งไปแสนแปดแล้วลูกค้าบอกว่าจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดล้างหัวฉีดไปตอนไหนหรือว่าเคยล้างหรือเปล่าก็โอเคได้ครับผมเดี๋ยวล้างให้เลยละกันนะครับสำหรับหัวฉีดคือเรามองอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเราต้องรื้อไอ้ตัวเนี่ยหัวปลายหัวฉีดอะไรพวกนี้ออกมาดูแต่ดูจากตาเนี่ยอันเนี้ยโอลิงเนี่ยแข็งแล้วนะครับโอลิงอันนี้มันจะเป็นตัวตักน้ำมันที่เวลาเราเสียบลงไปในคอยดีอะครับตัวโอลิงอะมันจะคอยแบบกันอากาศจากข้างนอกเข้าไปว่ากันอากาศจากข้างในออกมาคือพอมันแข็งอะมันก็จะเสื่อมสภาพมันก็จะกักอากาศได้ไม่ค่อยดีนะครับมันก็จะทำให้แบบการอ่านค่านู่นนี่มันเพี้ยนนะครับส่วนข้างในนี้จะมีกองสแตนเลสอยู่ตัวนึงเดี๋ยวต้องรอรื้อออกมาดูนะครับจะเป็นเหมือนมุ้งลวดละเอียดละเอียดคอยกองพวกตะกอนเศษฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในถังน้ำมันนะครับที่มันดูดมาจากปั๊มติ๊กนะจากในถังอ่ะเอ๋ก็ประมาณนี้ล้างหัวฉีดจริงๆควรจะตรวจเช็คทุก 100,000 นะน่าจะพูดไปแล้วนะครับทุก 100,000 โลสำหรับรถที่ใช้น้ำมันล้วนนะส่วนรถติดแก๊สก็สักประมาณ 60,000 ประมาณ 60,000 ถึง 80,000 แล้วแต่ใครสะดวกตอนไหนก็เข้ามาได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกันคันนี้ก็กำลังตั้งวาล์วอยู่เลยโอเคครับตอนนี้ก็เรามาส่องว่าช่างกำลังทำอะไรกันอยู่นะครับช่างครับช่างครับครับผมทำอะไรกันอยู่ครับกำลังจะตั้งวาล์วครับอ๋อกำลังจะตั้งวาล์วอะไรอธิบายคร่าวๆให้หน่อยว่าตั้งวาล์วอ่ะคือตั้งตรงไหนเผื่อมีคนอยากรู้เผื่อมีคนอยากรู้เท่ากับผมอยากรู้ตัวนี้มันเป็นตัวกระเดื่องสำหรับตั้งวาล์วตัวนี้มันเป็นตัวกดวาล์วมันเป็นแกนกระเดื่องกดวาล์วก็จะมีช่องว่างของตัวนี้อาจารย์เราก็ต้องมีชิมวาล์วในการวัดว่าตอนนี้มันห่างเท่าไหร่แล้วค่าสแตนดาร์ดเท่าไหร่เราก็ตั้งหากับค่าสแตนดาร์ดในการตั้งวาล์วก็คือตั้งโอเวอร์แลปที่กระเดื่องไม่กดวาล์วโอเวอร์แลปอีกทีนี้เดี๋ยวจะยาวเอาเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ที่โอเวอร์แลปละกันเดี๋ยวถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังอันนี้มันซ่อมรถบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนี่คือการตั้งวาล์วนี่คือการตั้งวาล์วก็คือตั้งให้ตัวกระเดื่องตัวนี้มันกดวาล์วระยะเพิ่มน้อยลงให้มีระยะน้อยลงคือพอมันมีระยะเพิ่มขึ้นอ่ะเวลาเพราะแคมอันนี้มันแคมเดี่ยวเนาะเวลาแคมมันกดอ่ะมันจะกดกระเดื่องก่อนแล้วกระเดื่องถึงไปกดวาล์วใช่พอมันมีระยะแคมกดกระเดื่องปุ๊บจากที่ไอ้นี่กดปุ๊บต้องกดวาล์วเลยต้องกดเลยพอมีระยะกลายเป็นมันจะรอแต่มันรอแบบระดับแบบเขาเรียกว่ามิลลิเซกอ่ะแต่คือเครื่องยนต์อ่ะมันก็ทำงานในมิลลิเซกอยู่แล้วอ่ะใช่ก็คือแบบมันช้าไปนิดนึงก็เขาเรียกกันว่าวาล์วเปิดเร็ววาล์วเปิดช้าประมาณนั้นเนี่ยครับก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งวาล์วใครงงก็กลับไปดูอีกรอบเอาไม่อธิบายแล้วอธิบายรอบเดียวพอเราเล่นใครตั้งเสร็จมันช่วยเรื่องก็คือสตาร์ทติดง่ายเครื่องยนต์เผาไม่สมบูรณ์แล้วก็อัตราการกินน้ำมันน้อยลงคือมันเหมือนการทำงานของคนนั่นแหละครับคือพอมันไม่ต้องรอกันไปรอกันมาทุกอย่างมันก็จะเดินได้ดีขึ้นแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นใช่ประมาณนั้นก็ใครสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันครับอันไหนรู้ก็เดี๋ยวตอบให้อันไหนไม่รู้ก็เดี๋ยวถาม Google ให้ครับที่ยืนอยู่เนี่ยไม่ใช่กูรู้หรอก Google ล้วนๆนะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้ไปดูตอนล้างหัวฉีดกันต่อแล้วกันครับ
ท่านหน้ากำลังดูกันเพลินๆใช่ไหมครับป๊อปขออนุญาตขั้นเวลาสักแป๊บหนึ่งวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษจาก Cross Service Center นั่นเองครับโปรโมชั่นของเรามีบูธลูกหมาช่วงล่างราคา 9,999 บาทไม่ว่าจะเป็นแท้ศูนย์หรือ OEM Honda ทุกรุ่นรุ่นใดก็ได้ราคานี้โปรโมชั่นที่2โชค OEM เงินสดรถ 1,000 บาทไม่ว่าจะเป็นโชว่าเทอินมอนโลโตกิโก PRT ใส่กับรถรุ่นอะไรก็ได้เข้ามาเปลี่ยนกับเราเราให้ส่วนลดไปเลยเงินสด 1,000 บาทโปรโมชั่นที่3เปลี่ยนหม้อน้ำกับทางร้านของเราไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำเดิมสแตนดาร์ดหรือหม้อน้ำอลูมิเนียมอัปเกรดแถมฟรีน้ำรอเย็นโมคูจากโมตุนครับผมโปรโมชั่นที่4กิฟต์วอเชอร์เมื่อยอดถึง 20,000 บาทรับส่วนลดไปเลย500บาทสำหรับการเซอร์วิสในครั้งถัดไปโปรโมชั่นที่5เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง3ครั้งแถมฟรี1ครั้งโปรโมชั่นที่6เซต0เปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งระบบฟรีล้างเคลือบสีแบบพรีเมียม1ครั้งโปรโมชั่นที่7เปลี่ยนพระเบรกพร้อมจานเบรกฟรีค่าบริการติดตั้งและตรวจเช็ค32รายการตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนที่ Sport Service Center นี้เท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเอาละครับตอนนี้ก็มาอยู่ในขั้นตอนการล้างหัวฉีดแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวเดทแอร์ตรงเมื่อกี้มันก็ตัดทิ้งเฮียมุกกูก็ไม่ได้ใช้ Nope โอเคตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการล้างหัวฉีดแล้วครับก็เราทำการรื้อทุกอย่างออกมาแล้วเรียบร้อยครับกำลังจะเอาหัวฉีดเสียบเข้าเครื่องล้างนะครับก็คือขั้นตอนการล้างหัวฉีดขั้นแรกเราต้องเทสก่อนถูกไหมพี่ใช่ครับเราเทสดูว่าหัวฉีดเดิมเนี่ยมันฉีดเท่ากันไหมมันมีหัวไหนมีปัญหาหรือเปล่าเพื่อจะได้รู้ว่าหลังล้างออกมาแล้วอ่ะมันได้ผลแค่ไหนหรือว่าเอาขั้นแรกเลยที่ต้องเทสก่อนอ่ะจะได้รู้เลยว่ามันมีหัวฉีดหัวไหนพังหรือเปล่าไม่งั้นจะได้ไม่ต้องล้างให้เสียเวลาครับก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเอาหัวฉีดเข้าเครื่องเทสก่อนเอาปิดไหมอ่ะเอาโอ้โหแล้วออกไม่ได้แบบออกไม่ได้จริงจังด้วยนะห้องนี้แม่งมีประตูเดียวด้วยเราอยากรู้ทำไมมันดื้ออย่างนี้เออโอ้โหคนจะออกไปทำงานทำการอะไรอยู่ในนี้ก็ได้เดี๋ยวเปิดแอร์แม่งเลยโอเคไปก็เดี๋ยวไว้ดูกันว่าขั้นตอนการเทสหัวฉีดจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูก็ได้ทำการเทสหัวฉีดเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือน้ำมันที่เราฉีดออกมาจากการเทสหัวฉีดทั้ง4หัวครับเดี๋ยวให้พี่เมย์อธิบายเพิ่มหน่อยเรื่องการเทสหัวฉีดผลออกมาเป็นยังไงครับจากการเทสเบื้องต้นคือตอนนี้น้ำมันฉีดน้อยกว่าสูบหนึ่งในชี้นะพี่ตัวนี้จะน้อยกว่าแล้วก็โดยรวมของหัวฉีดทั้ง4หัวฉีดน้อยกว่าปกติทั้งหมดนะครับจะฉีดน้อยกว่าเพราะปกติหัวฉีดชุดนี้ที่เคยเทสไปจะต้องเป็น30ก็คือสรุปว่าทั้ง4หัวมันมีการฉีดน้ำมันที่น้อยกว่าปกติน้อยกว่าที่หัวฉีดชุดนี้มันควรจะเป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสูบหนึ่งที่มันน้อยกว่าชาวบ้านเขาหนักเลยนะครับก็ตามภาพที่เห็นอันนี้ก็เดี๋ยวทำการล้างแล้วก็เปลี่ยนอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาเทสกันใหม่ให้ดูความแตกต่างนะครับก่อนเทสกับตอนเทสก่อนล้างกับเทสหลังล้างนะครับตอนนี้ก็ล้างทำความสะอาดหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเทสกันรอบแรกใช่ไหมอันนี้หลังล้าง
ดี๋ยวให้ดูต้มหลังจากต้มแล้วนะครับมีแจ็คพอต1อย่างครับเห็นไหมครับมีหัวฉีดหยดครับสูบหนึ่งซึ่งปกติแล้วครับหัวฉีดมันควรจะฉีดน้ำมันเป็นฝอยซึ่งไม่ควรจะเป็นหยดอย่างนี้ถ้าหัวฉีดมันหยดน้ำมันลงเป็นหยดไปครับยังไงมันก็จุดระเบิดไม่ติดมันเสี่ยงจะเคกด้วยป่ะพี่จริงๆมันเรียกว่าน็อกแหละใช่ไหมแต่มันคนละความหมายกับเครื่องน็อกนะก็คือเสียงเครื่องเคกเวลาเหยียบไปมันจะแบบแล้วเดี๋ยวเราแก้ให้ลูกค้าไปนะครับนี่หัวฉีดปกติมันควรจะฉีดอย่างนี้มันฝอยๆละอองละอองมันเหมือนเข็มข้างในหัวฉีดมันปิดไม่สนิทอ่ะมันปิดไม่สนิทมันก็เลยหยดในจังหวะที่น้ำมันเต็มแรงดันเต็มในรางแล้วเรายังไม่ได้เปิดหัวฉีดในการใช้งานก็คือมีแรงดันเข้าไปในรางอะครับแต่ว่ายังไม่มีคำสั่งที่จะให้หัวฉีดมันจ่ายน้ำมันแต่ตัวมันเองอะปิดไม่สนิทมันก็เลยหยดลงมาจากที่เราทำการแก้ไขนะครับอันนี้เทสละไม่มีหยดแล้วนะครับที่แรงดัน6บาร์นะครับไม่มีหยดแล้วเราก็จะทำการล้างในส่วนอื่นแล้วก็ประกอบให้ลูกค้านะครับเป็นการเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นกระบวนการล้างหัวฉีดโอเคครับตอนนี้ก็ได้ทำการล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหัวฉีดของเรานี่แล้วก็ทำการเทสแล้วด้วยดูนี่แหละครับคือค่าตัวเลขของหัวฉีดที่มันควรจะเป็นนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือมันต้องฉีดเท่ากันทุกหัวแล้วตอนนี้ก็กลับมาฉีดปกติแล้วมันควรจะอยู่เลข30ครับอย่างที่พี่เมย์บอกไว้นะครับก็ไม่หยดแล้วแล้วก็ไม่หยดแล้วพี่เมย์ลองกดให้ดูอีกทีไม่หยดแล้วแรงดันที่3บาร์5นะครับก็คือแรงดันปกติแหละของรถเดิมอ่ะรถสแตนดาร์ดไอ้ฟิลเพจก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วไม่มีหยดครับก็ที่ในรางในรถลูกค้าครับก็ส่งรถได้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับซ่อมรถบ้านๆวันนี้เรายังอยู่ในซ่อมรถบ้านๆใช่ไหมอ๋อโอเคถ่ายเยอะจัดโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับซ่อมรถบ้านๆนะครับก็จะมาทำให้ดูว่าการของรถบ้านๆที่มันควรจะต้องเซอร์วิสควรจะต้องดูแลมันมีอะไรบ้างในวันนี้ก็เป็นส่วนของการตั้งวาล์วล้างหัวฉีดนะครับก็สรุปให้สั้นๆอีกทีครับรถที่ใช้น้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรควรจะเข้ามาตรวจเช็คเรื่องของวาล์วนะครับหรือควรจะเข้ามาตั้งเลยทุกๆ 100,000 กิโลหรือ80,000ก็ได้ก่อนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอมันห่างขนาดนั้นหรือไม่จำเป็นต้องรอมันครบแสนโลนะครับแล้วก็รถที่ใช้แก๊สควรจะตรวจเช็คตอนประมาณ 60,000 โลนะครับเพราะว่าแก๊สมันแห้งแล้วก็จะมีความร้อนสะสมมากกว่ารถที่ใช้น้ำมันล้วนนะครับส่วนการล้างหัวฉีดก็เหมือนกันครับควรจะทำทีเดียวไปเลยพร้อมกับตั้งวาล์วนะครับก็คือเดี๋ยวผมตรวจเช็คให้ก่อนทุกอย่างผมจบให้ทุกระบบได้ที่นี่ครับก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับลูกค้าที่จะจองคิวสอบถามบริการต่างๆนะครับก็เหมือนเดิมครับโทรจะเร็วที่สุดนะครับเบอร์0999535251ครับหรือว่าช่องทางอื่นๆก็สามารถติดต่อมาได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับมีแอดมินสแตนด์บายคอยตอบอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับไปแล้วครับ